สวัสดีทุกคนนะผมคิมจิสยะมาทำหน้าที่ทั้งสามผมเองและแน่นอนวันนี้ผมมารับบทเป็นนอตันแล้วพวกคุณรู้อะไรไหมครับโอ้ยคุณพิธีกรพูดมากจังแล้วก็นะมีคนหนึ่งน่ะที่ผมชอบเขามากเลยเขาเลี้ยงแมลงด้วยล่ะทุกคนอยากได้ยินเสียงเขาใช่ไหมผมก็อยากได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะแอบทักเข้าไปนะเสียงต้องน่ารักมากแน่เลยคุณแมรี่ฮะคือว่าอะไรวะอะไรของแกฉันจะรำคาญแล้วนะแต่เมื่อกี้แล้วจริงพูดมากฉันหายเลยอุ๊ยแรงนะคะเธอเคยบอกฉันว่าเธอชอบแรงๆไม่ใช่เหรอมันใช่เวลามันพูดเรื่องนี้ไหมคะเอ้าเดี๋ยวนะถ้าคิมมูจิสยะที่เป็นพิธีกรไปสมบทเป็นนอตันแล้วฉันก็ต้องพูดคนเดียวเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดไปให้ตอนนั้นละกันนะตอนไหน5 minutes later ใครตำบักหุงบอไหมคะไม่เป็นช่องเป็นแต่เล่าแหละซ้อมไปกี่ครั้งก็ไม่เคยจำจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะก็เต้นไงผมหมายถึงแนวกินมึงเห็นยังเป็นบ้างเนี่ยกินบ่ว้าวอีสานอยู่ตัวนี้บวกเลขคูณเลขเป็นอยู่บ่เป็นสิจะบ้าเหรอ1บวก1ได้3 4บวก3ได้10 11บวก13ได้7โอเคกูเชื่อแล้วมันบวกเลขคูณเลขเป็นเว้ยหิแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่เธอว่าได้ยินไม่เวียนหัวเหรอฮะไม่หรอกฉันว่านายขี้กากมากกว่าชนก็ไม่โดนปากดีเข้าไปส่งน้ำหนักเขาให้ตายอุ๊ยแฟนกันจริงปะเนี่ยใช่สิก็ใหม่นะถ้ากับข้าวอะไรก็ทำไม่เป็นเดมี่บอกให้ล้างจานก็ทำจานแตกบาดมือตัวเองแล้วก็มาร้องไห้ถือของหนักเดี๋ยวก็สะดุดขาตัวเองล้มคุณก็พูดแรงไปมั้งเอ้ยทำไมนางเงียบใช่พอดีผมมีบัตรดูหนังอุลตร้าแมน vs ไอรอนแมนล่ะ3คนเลยมีสนใจไปดูกับผมไหมคุณประกันอะไรก็จะไปกับพวกผมนะแย่ละคิมูจิฮะฉันว่าฉันโดนนางงอนนะเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมงอนะเฮ้ยฉันเมื่อยแขนแล้วนะเฟ้ยแข็งแรงไหนคะคุณผู้ชายหนูยังไม่เมื่อยเลยนี่ยั่วกันละอย่าเช็ดเปิดหมดเอาจริงนะเฟ้ยวิไหนขอดูหน่อยสิจะไม่มีใครมาดูถูกสร้างผีน้องระวังเลยไอ้พวกหน้าตาดีเอ้ยนี่มึงด่ากูเหรอไปแล้วมาคาเล็ตงอนไม่ต้องมาคุยด้วยเลยน่าก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าหยอกกันแต่ก็ต้องพูดไม่ใช่เงียบปรับความเข้าใจกันส่วนเธออีกคนเดมี่อะไรอันไหนที่มันแรงไปหรือเขาไม่ชอบก็หยุดทำซะทั้งสองคนนี้ไม่มีใครผิดหรอกนะแต่คนที่ผิดกันก็คือไอ้แกคิโมจิสุยะนั่นเองฮะเพราะทำไมไม่พูดมาแต่ต้นเกมฉันก็คงไม่อารมณ์เสียขนาดนี้กับดักก็ยินดีของมันก็ไม่เหยียบมันไม่มีเลือดมันอุ้ยคนยิ่งแม่กับลมเสียมึงดื้อด้านจังวะเอาเชื่อเอ้ยคนผิดผักทำสองมึงเอ้ยเรื่องอะไรจะต้องเลือดงอนถ้าเธอเลือดงอนฉันให้เงินเธอเลย100,000เอาไหมขอโทษนะฉันไม่เห็นแกเงินหรอกนะ200,500ไม่300,500ตกลงฮะจะอุ้มฉันไปไหนเนี่ยไอ้คนเห็นแกเงินฉันก็เหมือนกันฉันยัดเงินเดมี่ไปแล้ว800,000บาทผมมาแล้วคุณมาเกล็ดโอ้ไม่ดูเหมือนว่าเขาจะรักเงินมากกว่าตัวเธอนะเดี๋ยวก่อนสิเดมี่ฉันยัดเงินเธอไปแล้ว800,000บาทจะมาช่วยมาทำไมนี่นายจะบ้าเหรอฉันก็เอาทั้งสองอย่างสิอีกอย่างนะร่างกายของเมียฉันมีค่ามากกว่าเงินมูลค่า800,000บาทเนี่ยหายากนะเนี่ยร่างกายแบบนี้นะไอ้เจ้าคนโลภมากระวังไว้เธอจะได้ยางเสียยางจะกดเตือนไว้ก่อนไม่เชื่อจ้าคุณมาเกล็ดผมมาช่วยแล้วไอ้คีโมจิเดี๋ยวเราได้เคลียร์กันแน่ไอ้เจ้าคนโลภมากระวังไว้เธอจะได้ยางเสียยางจะกดเตือนไว้ก่อนสิ่งที่เดมี่จะเสียคืออะไรกันนะเลิกงอนได้ยังคะเดมี่ฉันว่าเอาเงินคืนเขาดีกว่ามั้งบ้าหรือเปล่าได้ไหมล่ะนี่หรือว่าเธอกลัวในสิ่งที่เขาบอกฮะมันก็แค่ขู่ไปงั้นแหละแต่เดมี่เงียบมาไอ้อ่อนแอไม่พอขี้กลัวอีกโอ้ยหยุดพูดนะอ๋อไม่กลัวนะคะงูงี้งูงี้ฮะแน่ใจเหรอน่ะมึงไม่ใช่คืนมาฉันโอกาสเธออีกครั้งเดมี่ไม่คืนได้เดมี่เอาเงินฉันคืนมานะไปละจ้าตายแน่เลยเดมี่ทำไมทิ้งฉันอย่างนี้ล่ะมึงใช้กรรมแทนผัวมึงแน่อาฆาตแค้นสุดๆอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะถ้าร่างกายเธอมีมูลค่ามากกว่า800,000ละก็เอาร่างกายที่ไปขายก็คงได้ราคาดีเลยใช่ไหมได้เลย
นายต่างหากควบคุมอารมณ์บ้างเซ่ถ้าเขาตายขึ้นไปทำยังไงเนี่ยโทษทีครับหัวหน้าพอดีว่ามันมือไปหน่อยนะจะแสดงให้มันสมจริงว่างั้นเถอะถูกต้องแล้วครับการที่จะจับโจรอันดับหนึ่งได้นั้นต้องแสดงให้สมจริงและเอาเงินยัดไปก่อนถูกนะใจเดมี่ไม่ใช่เล่นๆเอาละปล่อยเธอกลับบ้านเถอะเธอจะหายดีแล้วล่ะเอาละอ่านว่าถึงหน้าที่ของนายแล้วนะรับทราบฮะผู้หมวดอะไรนะเขาคิดว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เลยปล่อยเธอมาตอนรักษาตัวเสร็จงั้นเหรอบิงโกไวพริบไม่มีเลยเคยนึกเป็นห่วงเขาบ้างไหมคะเนี่ยรู้ไหมตอนฉันนึกออกประตูน่ะเป็นห่วงแทบแย่เลยล่ะหรอลักกี้แจ้งผู้หมวดเร็วสองคนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยายมาร์กาเร็ตไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เรียนท่านผู้หมวดครับยายมาร์กาเร็ตไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์เสียบแล้วป่านโอ้งั้นเหรอนี่เอามาแค่คนเดียวก่อนนะอ่านว่าเอายายเดมี่นะเสียบแล้วป่านรับสามฮะผู้หมวดทำไมวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยนะก็บอกแล้วให้รีบนอนหรือว่าติดใจแหละเงียบมากรู้สึกว่าช่วงนี้มันเบอร์ๆนะเบอร์อะไรอีกเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอช่วงนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นเจ้าของเธอไงไม่เป้าหมาย2 นาฬิกาฮะผู้หมวดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขารู้ได้เหรอการที่คุณไม่กลัวผมเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะเงียบแล้วคุณนี่เสียมารยาทนะไม่คิดเกรงใจมาม่าได้กับพ่อผมเลยนะมันเกี่ยวอะไรกับมาม่าเล่าคุณแม่แต่จะไม่คิดอีกถามผมสักคำว่าทำไมถึงไม่กินมาม่าทำไมเอ้ยก็เป็นเพราะผมหมดโกงเงินเดือนผมไงแย่ แล้วลักกี้เขาโมโหแล้วลักกี้ช่างมันลูก้าเขาเอาแล้วไอ้ผมหมดแล้วมันโกงเงินเดือนฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าแล้วฉันจะต้องเลี้ยงเล่ามันเองพอเย็นๆช่วยช้อนฉันส่งเล่าทีเถอะนะฉันชงไม่เป็นเฮ้ที่สอนไปก็ไม่เคยจำเลยอยากชงก็ไปหาเดมี่สิจะบ้าแล้วมันก็เล่นน้ำมันตำรวจโหใครปูเนื้อเรื่องเนี่ยกลายเป็นโจรสองคนซะงั้นไอ้คนตัดคลิปไอ้คนพากคลิปไงโหปูเนื้อเรื่องโคตรมั่วเลยอยู่ๆก็กลายเป็นตำรวจเฉยเลยแม่งตำรวจตอนนั้นได้ถูกหักเงินเดือนเออเพื่อเงินไว้ 5 minutes later แกคือผู้สมรู้ร่วมคิดสินนะคนมีความผิดลักเล็กขโมยน้อยเย่ของเล่นเด็กน้อยมีผัวน้อยเป็นพันข้อสุดท้ายก็เถียงสุดชีวิตค่ะผมเป็นคนหล่อหน้าตาดีพูดความจริงเสมอแอะเดี๋ยวเดมี่เขาจะตายหรอพูดไปเรื่อยอ๋อเรื่องที่มันแบบว่าไม่มีแรงนั่นมันเมื่อยเล่นอะไรเนี่ยตุ๊กแกก็แข้งก่อขาก็เสื้อก็บ้าตุ้งเฉ่งตุ้งเฉ่งโอ้นี่แกยอมโผล่หัวมาช่วยเมียแกได้ใช่เพราะเรื่องอย่างนั้นโทษทีว่าพอดีเขาว่าเขาสำคัญกว่าเงินคำพูดรอดีนี่เนี่ยตำรวจมือดีที่สุดก็จอกว่ะปากดีจริงๆใหญ่ดิเหม็นเจ็บเลยจะเอาอะไรอีกพอดีว่าจะเปิดปากกระป๋องไม่เป็นอ่ะช่วยฉันหน่อยสิโอ้ยไม่ช่วยทำเองทำไมช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอเปิดไม่เป็นเหมือนกันวู้แจ่มสิงโตเลยลูกพี่แจ่มแมวไหมล่ะพอดีว่ามีเรื่องให้ช่วยอีกอ่ะพอเลยโอ้ยไม่เจ็บละโดนบิ๊กกี้หลอกมันก็ไม่รู้ฉันว่าจะเจอคนที่ใช่แล้วล่ะเอาล่ะฉันได้เวลาทำภารกิจของฉันแล้วเดมี่ไรวะเดมี่ออกมาได้ไหมเดมี่ฉันจะได้เลิกกินมาม่าสักทีมาการ์เร็ตคนข้างๆเธอแล้วก็ตำรวจนะฮะว้ายิ่งนี้ยิ่งมีความผิดนะฮะโอ้กูพลาดคลิป8 นาทีเอ๊ะคือตัดต่อกูค้างกูตกโอ้ยสู้ชีวิตจังวะ